รู้ไว้ใช่ว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิดไม่ได้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไม่สามารถระเบิดได้เหมือนระเบิดนิวเคลียร์เพราะไม่ได้ถูกออกแบบมาให้จุดชนวนระเบิดแบบอาวุธแต่อุบัติเหตุนิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นหลายแห่งเป็นผลมาจากการควบคุมการเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ไม่ได้จนเกิดความร้อนเกินกว่าโครงสร้างของเตาปฏิกรณ์จะทนได้อาจระเบิดแบบเชอร์โนบิลหรือรั่วไหลออกมาเหมือนกรณีโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะในญี่ปุ่นสาเหตุการเกิดมีตั้งแต่ความผิดพลาดของมนุษย์ไปจนถึงภัยธรรมชาติอย่างไรก็ตามแม้จะไม่เกิดการระเบิดแบบอาวุธนิวเคลียร์แต่ผลกระทบของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากโรงไฟฟ้าก็ส่งผลกระทบรุนแรงไม่ต่างกันโดยอันตรายจากนิวเคลียร์คือการได้รับรังสีที่เป็นอันตรายจากสารกัมมันตรังสีที่รั่วไหลออกมาปัจจุบันโลกของเรามีทั้งประเทศที่ลดการใช้และสนับสนุนการใช้พลังงานนิวเคลียร์ซึ่งก็มีเหตุผลที่ฟังขึ้นทั้งสองฝ่าย
Thank you.